พูดถึงผีดิบแวมไพร์ผีดูดเลือดขึ้นมามีหลายคนรวมถึงผมเองอยากจะเป็นผีดูดเลือดเพราะดูจากในหนังแล้วไม่แก่ไม่เท่ามีฤทธิ์มีอำนาจมากอยู่ได้นานไม่ตายเป็นพันๆปีเสียแค่อย่างเดียวกลัวแดดเท่านั้นซึ่งความคิดของผมนั้นถ้าได้เป็นผีดูดเลือดผมไม่ออกมาตอนกลางวันก็ได้สวัสดีครับชาวไทยสารแนทุกท่านวันนี้ผมมีเรื่องของผีต่างประเทศซึ่งมีอยู่ในประเทศมาเล่าให้ฟังให้กำลังใจช่องไทยสารแนฝากกดติดตามช่องไทยสารแนด้วยนะครับพร้อมกันแล้วตามมาเลยครับผู้เฒ่าท่านหนึ่งเล่าเรื่องที่เคยเกิดขึ้นในสมัยที่ท่านยังเป็นเด็กๆให้ผมกับไอชาฟังว่าสมัยนั้นจะมีบาทหลวงนักแสวงบุญต่างชาติต่างภาษาเข้าไปเผยแพร่ศาสนาในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงผู้เฒ่าเล่าว่าบาทหลวงที่เข้าไปเผยแพร่ศาสนาในหมู่บ้านของตนนั้นหนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยวในตาสีฟ้าสดใสผมสีน้ำตาลสูงสง่าหน้าตาคมคายเป็นชายชะกันเต็มตัวบาทหลวงท่านนี้มีชื่อว่าสเตฟานตอนที่ออกมาเผยแพร่ศาสนาบาทหลวงสเตฟานจะเป็นคนที่พูดเก่งมากพูดภาษาพื้นบ้านได้อย่างคล่องแคล่วสำเนียงก็เป็นเหมือนคนบ้านป่าเลยเหมือนว่าบาทหลวงสเตฟานจะเคยอยู่คุ้นเคยกับชาวบ้านมาก่อนยาวนานเลยครับผู้เฒ่าเล่าว่าสเตฟานนั้นพอพูดคุยเผยแพร่ศาสนาของเขาเสร็จเขาก็จะเดินทางเข้าไปในป่าไม่ว่าชาวบ้านจะห้ามปรามไม่ให้เขาเข้าไปเพราะในป่ารอบๆหมู่บ้านตอนนั้นสัตว์ป่าดุร้ายมากมายไม่ว่าจะเป็นเสือหมีผีป่าก็มีเยอะแต่ว่าสเตฟานยิ้มแล้วก็เดินหายเข้าไปในป่าทุกครั้งพอเช้าเขาก็จะออกมาจากป่าเหมือนเดิมโดยที่เขาไม่เป็นอะไรเลยหน้าตาผ่องใสไม่แสดงความเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าแต่อย่างใดจนชาวบ้านป่าตอนนั้นคิดว่าสเตฟานจะต้องมีคาถาอาคมที่เข้มขลังไม่งั้นก็ต้องมีของดีติดตัวมาอย่างแน่นอนด้วยความศรัทธาในตัวของสเตฟานชาวบ้านหลายคนที่ยอมเปลี่ยนศาสนามาอยู่กับสเตฟานก็เยอะตอนที่สเตฟานเผยแพร่ศาสนาอยู่ในหมู่บ้านและใกล้เคียงนี้มีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับสเตฟานเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อแต่มันก็เกิดขึ้นจริงๆต่อหน้าต่อตาชาวบ้านป่าแห่งนี้เลยนั่นก็คือวันหนึ่งขณะที่สเตฟานกำลังพูดคุยเผยแพร่ศาสนากับชาวบ้านอยู่ได้มีกระทิงที่วิ่งหลงเข้ามาในหมู่บ้านมันควบตะบึงเข้าไล่ขวิดผู้คนชาวบ้านแตกกระเจิงวิ่งหนีกันจ้าละวันแต่พอเจ้ากระทิงตัวนี้วิ่งมาทางสเตฟานมันก็หยุดจ้องมองสเตฟานอย่างหวาดกลัวมันจ้องมองอยู่ครู่แล้วก็ร้องม่อม่อวิ่งหนีหายไปในป่ารอบๆหมู่บ้านด้วยความหวาดกลัวและตกใจสร้างความแปลกใจให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากชาวบ้านเข้ามารุมถามสเตฟานว่ามีของดีอะไรหรือเปล่ามีคาถาอะไรดีสเตฟานก็บอกว่าไม่มีแล้วทำไมวัวนั่นถึงกลัวเขาก็ไม่พูดอะไรและเขาก็ไม่ได้ใช้เหตุการณ์นี้เพื่อให้คนเปลี่ยนเข้ามานับถือศาสนากับตนแต่อย่างใดเลยอีกเหตุการณ์หนึ่งขณะที่สเตฟานจะเข้าไปในบ้านของนายดำเพื่อเผยแพร่ศาสนาตามหน้าที่ของตนแต่สเตฟานไม่รู้ว่าบ้านของนายดำนั้นเลี้ยงหมาตัวใหญ่ดุยังกระเสือไว้ชาวบ้านต่างรู้ดีว่าหมาบ้านนายดำนั้นดุมากๆเมื่อสเตฟานเดินเข้าไปในบ้านของนายดำหมาสีน้ำตาลตัวใหญ่โตก็วิ่งกระโจนเข้ามาหาสเตฟานหมายฟัดให้หายหมั่นเคี้ยวเลยก็ว่าได้แต่พอมันวิ่งมาใกล้จะถึงตัวของสเตฟานมันก็หยุดร้องงีดงีดงีดเหมือนกล้ากลัวเมื่อสเตฟานทำท่าเหมือนเรียกมันประมาณว่า
มานี่เจ้าหมาน้อยมานี่มาหาฉันเจ้าหมาดุตัวนั้นก็วิ่งกระดิกหางเข้าไปหาสเตฟานสร้างความประหลาดใจให้กับนายดำเจ้าของบ้านเป็นอย่างมากมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เขาเดินเข้าป่าไปเป็นปกติของเขาคือพอบ่ายคล้อยๆเขาก็จะเดินหายเข้าไปในป่าเพราะเขาบอกชาวบ้านว่าเขานั้นพักอยู่ป่ารอบๆหมู่บ้านแห่งนี้เขาเดินสวนทางกับชาวบ้านสองคนผัวเมียที่วิ่งหนีกระหืดหอบออกมาจากป่าพร้อมเรียกให้คนช่วยไม่ขาดปากเมื่อสวนกับสเตฟานสองผัวเมียก็บอกว่านายฝรั่งหนีเร็วงูจงอางวิ่งไล่มาจากข้างหลังไม่ทันที่ทุกคนจะทำอะไรข้างหน้าของสเตฟานก็ปรากฏร่างสีดำขนาดใหญ่กว่าท่อนแขนยกหัวแผ่แม่เบี้ยโยกไปโยกมาตาแดงก่ำจ้องมาทางทั้งสามคนอย่างประสงค์ร้ายแต่เมื่อสเตฟานจ้องมองมันด้วยสายตาอันดุแข็งกร้าวไม่กระพริบเจ้าจงอางตัวนั้นก็มีท่าทางแปลกๆเหมือนหวาดกลัวค่อยๆมุดหัวลงแล้วก็เลื้อยหนีหายเข้าไปในป่าทันทีเหตุการณ์เหล่านี้ที่เกิดขึ้นทำให้ชาวบ้านล่ำลือเรื่องของสเตฟานไปต่างๆนานาบางคนก็บอกว่าเขามีเวทมนต์เข้มขลังมีของดีคุ้มตัวเป็นพ่อมดหมอผีไปเลยก็มีเพราะบางครั้งมีผีเข้าชาวบ้านอ้างว่าเป็นผีปอบอยากกินเป็ดกินไก่แต่พอสเตฟานเดินเข้าไปยังไม่ได้ทำอะไรเลยผีปอบที่เข้าก็รีบออกไปเลยจนชาวบ้านงงกันพูดอะไรไม่ออกมีหลายครั้งที่ชาวบ้านเจอหมูป่าหมาป่าหรือแม้กระทั่งเก้งกวางควายป่านอนตายอยู่ในป่าทางที่สเตฟานเดินหายเข้าไปพอชาวบ้านถามเกี่ยวกับสัตว์ที่ตายสเตฟานก็บอกว่าไม่รู้มันอาจจะตายเองป่วยตายหรือถูกงูกัดตายหรือเปล่าเพราะว่าร่องรอยที่ชาวบ้านเห็นในสัตว์ที่ตายก็จะเป็นรอยเขี้ยวสองเขี้ยวที่ซอกคอชาวบ้านเลยคิดว่าคงถูกงูกัดตายอย่างแน่นอนครั้งหนึ่งมีนายพรานป่าไปนอนห้างค้างแรมที่ป่าตกดึกพวกเขาก็ได้ยินเสียงเดินอยู่ข้างล่างสองสหายที่อยู่บนห้างตั้งใจฟังเสียงที่เดินเข้ามาใต้ห้างของพวกเขาพวกเขารู้ได้ทันทีว่าเป็นเสียงของคนอย่างแน่นอนด้วยความเป็นพรานมือดีพวกเขาแยกออกอยู่แล้วว่าอันไหนเสียงสัตว์เสียงคนสัตว์เท้ากีบหรือสัตว์ร้ายทั้งสองมองหน้ากันในความมืดนั้นต่างนั่งนิ่งไม่ทำอะไรจนพวกเขาได้ยินเสียงร้องกรีดกรีดของหมูป่าดังอยู่ใต้ห้างทั้งสองตัดสินใจส่องไฟลงไปที่ใต้ห้างนั้นทันทีภาพที่พวกเขาเห็นคือบุรุษคนหนึ่งกำลังกดหมูป่าตัวเขื่องลงกับพื้นดินก้มหน้าลงไปเหมือนกำลังกัดที่ซอกคอของหมูป่าตัวนั้นเมื่อแสงไฟสว่างขึ้นคนคนนั้นก็พละจากหมูป่าแงหน้าขึ้นมามองพรานทั้งสองคนที่อยู่บนห้างเมื่อเห็นใบหน้าที่แงขึ้นมาดูพรานทั้งสองก็จำได้ทันทีว่านั่นคือสเตฟานสองพรานพูดขึ้นพร้อมกันแล้วสติสัมปชัญญะของทั้งสองพรานก็ดับวูบเหมือนไฟโดนปิดสวิตช์รุ่งเช้าทั้งสองเข้าหมู่บ้านก็เล่าเรื่องที่พวกเขาเจอให้ชาวบ้านฟังชาวบ้านหลายคนที่ได้ฟังบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อแต่ว่าสเตฟานนั้นก็มีเข้ามาที่หมู่บ้านอีกหายไปเลยทุกคนในหมู่บ้านไม่มีใครเจอกับเขาหลายคนก็บอกว่าเขาแค่ย้ายไปเผยแพร่ที่อื่นบางคนก็บอกว่าเขาไม่กล้าเข้ามาที่หมู่บ้านเพราะกลัวว่าชาวบ้านจะกลัวเขาจากพฤติกรรมที่เขาทำและพรานสองคนไปเจอแต่ก็มีแต่เสียงร่ำลือเพราะสเตฟานไม่ย่างกลายเข้าไปที่หมู่บ้านอีกเลย30กว่าปีผ่านไปในหมู่บ้านได้มีบาทหลวงเดินทางเข้ามาที่หมู่บ้านคนเดียวมาเผยแพร่ศาสนาชาวบ้านในหมู่บ้านคุ้นเคยกับทุกคนที่เข้ามาที่หมู่บ้านเพื่อเผยแพร่ศาสนาเพราะหมู่บ้านนี้เป็นเหมือนทางผ่านคนที่จะมาเผยแพร่ศาสนา
ไม่ว่าจะเป็นศาสนาอะไรก็จะต้องเข้ามาที่หมู่บ้านนี้เสมอเมื่อบาทหลวงเดินเข้ามาใกล้ๆผู้เฒ่าท่านบอกว่าขุนหน้าขุนตามากๆแต่ยังคิดไม่ออกว่าเคยเห็นที่ไหนจนมีผู้เฒ่าคนหนึ่งพูดขึ้นว่าบาทหลวงสเตฟานใช่ไหมบาทหลวงคนนั้นเงยหน้าขึ้นยิ้มให้พร้อมกับพยักหน้าทุกคนในหมู่บ้านตกตะลึงจ้องมองไปที่บาทหลวงสเตฟานผู้เฒ่าก็เช่นกันเพราะว่าบุรุษที่พวกเขาเห็นอยู่ตรงหน้าตอนนี้กับสเตฟานตอน30กว่าปีที่แล้วไม่ได้แตกต่างกันเลยยังหนุ่มแน่นเหมือนเดิมทุกอย่างแต่เป็นคนคนเดียวกันสเตฟานนั่นเองเมื่อผู้เฒ่าเล่าจบไอ้ชาก็พูดขึ้นว่าทำไมบาทหลวงสเตฟานจึงไม่แก่ไม่เท่าล่ะครับผู้เฒ่ามองหน้าไอ้ชาแล้วก็สายหน้าน้อยๆพูดขึ้นว่ามีหลายคนในหมู่บ้านบอกว่าบาทหลวงสเตฟานอาจจะเป็นผีดิบผีดูดเลือดเพราะจากพฤติกรรมหลายอย่างที่ผ่านมาเรื่องนี้เหมือนจะเป็นเรื่องจริงเพียงแต่บาทหลวงสเตฟานเขาไม่ทำร้ายผู้คนเท่านั้นเองแล้วเขากินอยู่ยังไงครับไอชาถามต่อจากที่มีซากศพของสัตว์ตายในตอนนั้นทุกคนเลยคิดว่าเขาคงกินเลือดของสัตว์เคราะห์ร้ายเหล่านั้นเพื่อให้ชีวิตของตัวเองดำรงอยู่ได้ก็เท่านั้นเองผมกับไอชามองหน้ากันนึกพิศวงว่าการกินเลือดเป็นผีดูดเลือดจะมีชีวิตอยู่ชั่วนิรันดร์จริงหรือจะเหมือนกับในหนังจริงหรือแล้วทำไมบาทหลวงสเตฟานจึงออกมาตอนกลางวันได้ไม่ได้กลัวแดดหรือผมครุ่นคิดอยู่ครู่ก็ชวนให้ชาไปไล่วัวควายกลับเข้าบ้านเพราะว่าดวงอาทิตย์ลอยต่ำลงต่ำลงทุกทีคลิปหน้าผมจะนำเรื่องเล่าแปลกๆหลอนๆมาเล่าให้ฟังอีกนะครับให้กำลังใจช่องไทยสารแน่กดติดตามช่องได้ที่นี่เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ผมมีโอกาสได้คุยกับผู้เฒ่าท่านหนึ่งเล่าเรื่องนาคีที่อยู่ในห้วยเสือโจรซึ่งห้วยนี้จะอยู่ในร่องเขาเทือกเขาภูพานบริเวณที่อยู่ของห้วยแห่งนี้เป็นเชิงเขาของเขาลูกไม่ใหญ่มากชนกันเป็นร่องเขาร่องเขานี้จะมีถ้ำอยู่บนเขาลูกหนึ่งน้ำที่อยู่ในร่องเขาแห่งนี้จะลึกนิ่งสนิทมองดูมีความขลังน่ากลัวสวัสดีครับชาวไทยสารแน่ทุกท่านวันนี้ผมมีเรื่องเกี่ยวกับนาคีที่ท่านผู้เฒ่าเล่าให้ผมกับไอชาฟังเป็นเรื่องแปลกน่ากลัวและมหัศจรรย์ให้กำลังใจช่องไทยสารแน่ฝากกดติดตามช่องไทยสารแน่ด้วยนะครับเมื่อพร้อมกันแล้วตามมาเลยครับเลยขึ้นไปจากหมู่บ้านประมาณ 3-4 โลลึกเข้าไปในหุบเขาจะมีห้วยน้ำแห่งหนึ่งที่อยู่ในร่องเขา2ลูกบรรจบกันเขาลูกหนึ่งจะมีถ้ำเล็กเป็นเหมือนรูมากกว่าเพราะถ้ำแห่งนี้ถ้าใครจะเข้าไปต้องเลื้อยเข้าไปเหมือนงูเพราะความกว้างของปากถ้ำนี้ใหญ่ประมาณเมตรกว่าเท่านั้นเองผู้เฒ่าเล่าว่าป่าบริเวณนี้จะมีคนเจองูจงอางงูเห่าหรืองูตัวใหญ่ๆมากมายเหมือนเป็นดงงูไปเลยดังนั้นชาวบ้านจะไม่ค่อยเข้ามาหาของป่าบริเวณนี้เพราะกลัวจะเจอกับงูเข้าแต่สำหรับพรานแล้วจะเข้ามาป่านี้กันบ่อยเพราะว่างูจงอางนั้นเป็นที่นิยมกินกันในกลุ่มของชาวป่าชาวเขาพวกเขาบอกว่าเอามาต้มส้มต้มยำกินอร่อยอย่าบอกใครเลยนายพรานเวลาไปล่างูจงอางเขาจะใช้หมาที่เขาเลี้ยงไว้ 2-3 ตัวแล้วแต่เรียกหมาพรานหมาพวกนี้จะไม่กลัวอะไรถ้าเจองูจงอางมันจะตีวงล้อมวิ่งเข้าไปคาบตัวคาบหางสะบัดจนงูหมดเรี่ยวแรงเจ้าของหรือนายพรานก็จะจัดการงูตัวนั้นเพื่อนำลงมาขายและกินเองตามความชอบของตนอยู่มาวันหนึ่งนายพรานในหมู่บ้าน3คนเป็นหนุ่มชะกันทั้ง3คน
ชวนกันเข้าไปหางูจงอางที่ป่างูนั้นเมื่อพร้อมทั้งสามก็มุ่งเดินไปที่ป่างูพร้อมกับสุนัขสามตัวเมื่อเดินขึ้นไปบนเขาใกล้จะถึงห้วยเสือโจรหมาพรานทั้งสามตัวก็ทำอาการแปลกๆเหมือนมันกลัวอะไรร้องหงิงหงิงวิ่งไปวิ่งมาทำท่าตื่นๆทำให้พรานทั้งสามคิดว่าจะมีหมีหรือเสือลงมาที่ป่าแห่งนี้หรือเปล่าเพราะว่าปกติหมาพรานของพวกเขาจะไม่แสดงอาการหวาดกลัวแบบนี้พวกเขาค่อยๆย่องเดินเข้าไปบนเขาลูกนั้นแต่หมาพรานของพวกเขาตอนนี้มันใส่เกียร์หมาวิ่งหายไปไหนก็ไม่รู้แล้วครับเหมือนมันหวาดกลัวอะไรสุดขีดเหตุการณ์หมาพรานกลัวนี้ทำให้ทั้งสามหนุ่มต้องระวังตัวให้มากขึ้นปลดปืนลูกซองเดี่ยวของพวกตนออกมาเตรียมพร้อมระวังภัยเพราะพวกเขาไม่เคยเห็นหมาพรานของพวกเขาจะกลัวอะไรขนาดนี้มาก่อนไม่นานป่าข้างหน้าของพวกเขาก็มีเสียงเหมือนเสียงลมแต่ต้นไม้รอบๆนั้นไม่มีต้นไหนไหวเหมือนมีลมพัดแรงๆเลยแต่เสียงที่ได้ยินนั้นเป็นเสียงลมแน่ๆเพราะดังสู้สู้สู้อยู่ข้างหน้าทั้งสามนั่งหลบหลังพุ่มไม้เตี้ยๆตาก็จ้องมองไปข้างหน้าแล้วสิ่งที่ทุกคนไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะเจอก็ค่อยๆโผล่ผลต้นไม้ใบหญ้าพุ่มพงเล็กๆนั่นขึ้นมาตอนแรกทุกคนก็คิดว่าอาจจะเป็นสัตว์ตัวใหญ่แต่ไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรพุ่มไม้ข้างหน้าก็สั่นไหวรุนแรงขึ้นเหมือนมีอะไรมันเสียดสีแหวกพวกมันออกมาแล้วหัวสีดำมือมาก็ค่อยๆโผล่พ้นพุ่มไม้นั่นมันเป็นหัวของงูขนาดใหญ่โตมองดูยังกับต้นตาลก็ไม่ปานทั้งสามตัวแข็งทื่อทำอะไรไม่ถูกเพราะตอนนี้งูตัวนั้นค่อยๆชูหัวขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นจนเทียมยอดไม้สูงๆข้างหน้าเลยทีเดียวตอนนี้ทั้งสามหนุ่มแทบไม่หายใจยังมีสติอยู่ได้ก็นับว่าบุญนานเท่าไหร่ไม่ทราบได้แต่สำหรับคนทั้งสามนั้นมันเหมือนนานมากเหงื่อไหลท่วมตัวตาเบิกค้างไม่กระพริบก่อนที่ทั้งสามจะสิ้นใจตายไปเพราะความกลัวนั่นเองงูใหญ่ตัวนั้นก็วกหัวกลับเข้าไปทางป่าข้างหน้าเลื้อยขึ้นไปบนเขาอย่างช้าๆแต่ก่อนที่งูใหญ่ตัวนั้นจะพ้นสายตาไปทุกคนก็เห็นหญิงสาวนางหนึ่งร่างกายสะโอดสะโองผมยาวในชุดสีดำเดินตามหลังงูตัวใหญ่ตัวนั้นไปแล้วหญิงสาวคนนั้นก็หยุดแล้วก็หันหน้ามามองทางที่ทั้งสามคนอยู่พร้อมกับยิ้มให้น้อยๆทั้งสามคนนั้นเห็นว่าใบหน้าของหญิงสาวคนนั้นสวยงามมากตาคมดุมีอำนาจทั้งสามคนแน่ใจอยู่แล้วว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่คนแน่ๆเพราะเดินตามหลังงูใหญ่น่ากลัวนั้นไปจะต้องไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาอย่างแน่นอนเพราะหญิงสาวงามคนนี้เดินหายเข้าไปในพุ่มไม้ข้างหน้าแล้วก็ปรากฏเป็นงูดำตัวใหญ่น่าจะเป็นคนละตัวกับที่ผ่านไปก่อนโผล่ขึ้นมาบริเวณที่หญิงสาวคนนั้นเดินหายเข้าไปคราวนี้ทั้งสามจึงรู้ได้ทันทีว่าผู้หญิงสวยคนนี้เป็นงูใหญ่หรืออาจจะเป็นพญานาคก็เป็นได้ทั้งสามกลับเข้าหมู่บ้านไปด้วยจิตใจที่หวาดระแวงพวกเขาเล่าเรื่องที่พวกเขาเจอให้กับชาวบ้านฟังพ่อแม่ของพวกเขาก็พาเขาไปรดน้ำมนต์เพื่อเรียกขวัญและเป็นสิริมงคลหลวงตาบอกว่าพวกเขายังโชคดีอยู่ที่ไม่เป็นอะไรมากแล้วงูที่พวกเขาเจอนั้นไม่ใช่งูธรรมดาเพราะว่าพวกเธอเป็นนาคีแล้วก็ไม่ได้หวังที่จะทำให้คนทั้งสามนั้นมีอันตรายถึงชีวิตอีกอย่างพวกเขาอาจจะแค่มาเตือนทั้งสามพรานไม่ให้ทำร้ายบริวารลูกหลานงูของพวกเขาซึ่งก็เป็นแค่เตือนเท่านั้นคนเก่าแก่ในหมู่บ้านยังเล่าให้ฟังอีกว่าเคยมีคนเจอกับผู้หญิงชุดดำนี้บ่อยๆแต่เห็นในระยะไกลพอเข้าไปใกล้ๆก็มีเห็นแล้วบางคนบอกว่าเคยเห็นงูสีดำขนาดใหญ่มากๆเลื้อยผ่านห้วยเสือโจรเข้าไปในถ้ำเล็กๆที่อยู่ใกล้ๆกับลำห้วยคนเห็นถึงกับขวัญหนีดีฟอกว่าจะเป็นปกติและกล้าเข้าไปหาของป่าได้อีกก็ใช้เวลาร่วมเดือนมีอีกหลายเรื่องเล่าสำหรับนาคีชุดดำนี้ซึ่งชาวบ้านบอกว่าเวลาหลงป่าหาทางออกไม่ได้ก็มักจะเห็นผู้หญิงชุดดำนี้มาเดินนำทางออกมาจากป่าดงเขาภูพานนั้นได้อย่างปลอดภัย
แม้แต่บางครั้งเกิดน้ำป่าไหลหลากชาวบ้านหลายคนก็มักจะเจอผู้หญิงชุดดำนี้มาชี้บอกให้ไปหลบในที่ที่ปลอดภัยส่วนผู้หญิงชุดดำนี้มีหลายคนบอกว่าเคยเห็นเธอเดินหายลงไปในลำห้วยเสือโจรแล้วไม่นานก็จะมีงูสีดำตัวใหญ่เลื้อยเข้าถ้ำไปอีกฝ้าซึ่งเรื่องเล่าของหญิงชุดดำหรือที่ชาวบ้านเรียกนาคีสีดำนี้มีอยู่มากมายหลายเรื่องแม้กระทั่งในปัจจุบันนี้ยังมีคนเคยเจอเธออยู่บ่อยๆมิได้เลื่อนหายไปจากผืนป่าแห่งนี้เลยเมื่อผู้เฒ่าเล่าจบไอ้ชาก็ถามขึ้นว่าผู้หญิงชุดดำมีกี่คนหรือผู้เฒ่าผู้เฒ่ามองหน้าไอ้ชาแล้วก็ตอบว่าที่คนเห็นบ่อยๆมีคนเดียวแล้วงูใหญ่อีกตัวหรือพ่อเฒ่าไอ้ชาถามอีกมีหลายคนบอกว่าเป็นเหมือนพี่น้องกันไม่งั้นก็อาจจะเป็นบริวารแต่ส่วนใหญ่จะเจอผู้หญิงชุดดำสวยงามแค่คนเดียวเท่านั้นผมกับไอ้ชามองหน้ากันเพราะว่าบริเวณที่ผู้เฒ่าเล่าถึงนั้นจะอยู่บริเวณของถ้ำบิ้งซึ่งเป็นบริเวณที่ผมกับไอ้ชาขึ้นไปนอนขึ้นไปนั่งเล่นอยู่เป็นประจำและในบริเวณนี้จะมีเหมือนรอยงูเลื้อยผ่านเป็นทางลงไปทางเขาที่เป็นหน้าผาสูงชันนั้นรอยจะกว้างประมาณศอกได้แต่ชัดเจนมากเหมือนว่ามีงูตัวใหญ่ๆเลื้อยผ่านเป็นประจำเวลาที่ขึ้นไปบนเขานี้ทีไรผมกับไอชาจะมองดูรอยประหลาดนี้ทุกครั้งด้วยความแปลกใจครับคลิปหน้าผมจะนำเรื่องราวแปลกๆน่ากลัวน่ากลัวหลอนๆมาเล่าให้ฟังอีกนะครับให้กำลังใจช่องไทยสารแน่ฝากกดติดตามด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ วันนี้ผมยืนอยู่ริมหนองหารทางชายฝั่งที่เปิดให้คนเข้าชมวิวหนองหารมีสะพานปูนยื่นยาวลงไปในหนองหารตอนดวงอาทิตย์ขึ้นก็จะมองเห็นได้อย่างถนัดตอนดวงอาทิตย์ตกยืนถูกมุมถูกองศาก็จะมองเห็นความสวยงามนั้นได้อย่างถนัดชัดตาสวัสดีครับชาวไทยสารแน่ทุกท่านวันนี้ผมมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับตำนานเมืองสกลนครมาเล่าให้ฟังสนุกสนุกเพลินๆฝากกดติดตามช่องไทยสารแน่ด้วยนะครับพร้อมกันแล้วมาฟังกันเลยครับเย็นวันหนึ่งผมคิดอยากจะชมตะวันรอนที่หนองหารผมจึงขับรถไปจอดอยู่ริมฝั่งหนองหารทางที่เขาจัดทำให้ชมวิวหนองหารได้อย่างสวยงามนั้นขณะที่ผมยืนอยู่บนสะพานปูนที่ทอดยาวลงไปในหนองหารผมก็สังเกตเห็นว่าสาหร่ายน้ำที่อยู่ในหนองหารนั้นมันจะขึ้นอยู่หนาตามากๆแต่ว่าน่าแปลกตรงที่ว่าสาหร่ายจะเหมือนโดนแหวกตรงกลางเหมือนเป็นถนนยาวลงไปกลางหนองหารสุดลูกหูลูกตาเลยทีเดียวถ้าไม่ใช่ผมคิดไปเองนั้นผมว่ามันเหมือนมีสัตว์ขนาดใหญ่ผ่านอยู่เป็นประจำจนเหมือนเป็นถนนหนทางอยู่ในน้ำนั่นเลยทีเดียวขณะที่ผมจ้องมองทางนั้นลงไปในหนองหารนั้นกว้างใหญ่อยู่อย่างเพลิดเพลินผมก็ต้องตกใจสะดุ้งสุดตัวเพราะว่าตรงทางที่สาลายแหวกเป็นทางตรงดิ่งลงไปกลางหนองหารเหมือนเป็นถนนนั้นมีอะไรไม่รู้รู้แต่ว่าจะต้องมีขนาดที่ใหญ่มากๆผุดขึ้นกลางน้ำนั่นห่างจากที่ผมยืนอยู่บนสะพานนั้นประมาณเกือบ100เมตรได้น้ำกระเพื่อมอย่างแรงยังก็มีคลื่นขนาดยักษ์พัดมาเลยฉีดเดียวตอนนั้นใกล้ๆกับที่ผมยืนอยู่ห่างกันประมาณ20เมตรหรือ30เมตรก็จะมีน้องๆ อีก 2-3 คนยืนชมวิวอยู่และมองเห็นเหมือนกันกับผมทุกคนเหมือนตกใจเพราะน้ำที่ผุดขึ้นมานั้นเหมือนเป็นก้อนดำๆผุดอย่างแรงแล้วก็เหมือนกับว่ามีอะไรสักอย่างมุดน้ำว่ายไปอย่างรวดเร็วน้องๆพวกนั้นคุยกันสักพักก็เดินกลับบ้านผมก็จ้องมองไปที่จุดที่น้ำผุดขึ้นมาแบบประหลาดๆนั้นแล้วก็ตั้งใจว่าจะกลับบ้านเหมือนกันพลันผมก็คิดถึงตำนานเมืองหนองหารหลวงแห่งนี้ขึ้นมามันเป็นตำนานรักยิ่งใหญ่ของผาแดงนางไอ่เลยก็ว่าได้ครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเลยก่อนแล้วกัน
ณเมืองเอกชทีตาพระยาของมิทิดานางหนึ่งชื่อนางไอนางไอเป็นหญิงสาวที่สวยงามมากพูดได้ว่าในสามโลกหาหญิงใดมาเทียบเทียมได้ยากความงดงามของเธอลือเลื่องไปทั่วดินแดนใกล้ๆเจ้าชายหลายหัวเมืองต่างหมายปองอยากได้เธอมาเป็นคู่ครองกันทุกคนท้าวผาแดงเจ้าชายเมืองผาโพงก็เป็นคนหนึ่งที่อยากได้นางไอเป็นคู่โดยคำล้ำลือว่านางไอนั้นมีพระสิริโฉมงดงามสวยงามไม่มีที่ติจึงอยากจะเห็นให้ประจักษ์กับสายตาจึงได้เตรียมเครื่องบรรณาการไปที่เมืองเอกชทีตาเมื่อทั้งสองได้เจอกันก็เกิดความสมัครรักใคร่ท้าวผาแดงสัญญาว่าจะมาสู่ขอและแต่งงานกันตามประเพณีให้เร็วที่สุดณเมืองบาดาลพระยาศรีสุดโทพญานาคผู้ครองเมืองบาดาลมีบุตรชายคือท้าวพังคีซึ่งก็ได้ยินข่าวลือเรื่องพระสิริโฉมของนางไอเหมือนกันอยากจะเห็นกับตาถึงความงดงามที่ทุกคนเลื่องลือมาด้วยรูปร่างที่สวยงามของนางไอและเวลานี้ก็โตเป็นสาวเต็มตัวพญาขอมจึงได้ประกาศแจ้งหัวเมืองน้อยใหญ่ให้ทำบั้งไฟมาจุดแข่งขันกันถ้าบั้งไฟใครชนะก็จะยกนางไอให้เป็นคู่ครองเมื่อถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน6ผู้คนก็แห่แห่มาดูบั้งไฟกันอีกทั้งยังทำบั้งไฟหมื่นบั้งไฟแสนมาแข่งกันอย่างคึกคักฝ่ายเท้าพังคีก็พาบริวารส่วนหนึ่งขึ้นมาบนโลกมนุษย์เท้าพังคีนั้นจุดประสงค์เพียงแค่อยากยลโฉมนางไอ่เท่านั้นเมื่อขึ้นมาบนโลกมนุษย์ก็จำแรงกายเป็นกระรอกเผือกหรือชาวอีสานเรียกว่ากระหอกดอนติดตามขบวนเจ้าเมืองไปเพราะหลงไหลในความงามของนางไอ่นั่นเองการแข่งขันบั้งไฟเริ่มขึ้นบั้งไฟของพญาขอมนั้นซุหรือที่เรียกว่าไม่ขึ้นนั่นแหละครับเหมือนมันไม่จุดระเบิดนั่นแหละแต่ของเท้าผาแดงระเบิดแตกละเอียดไม่ขึ้นเหมือนกันบั้งไฟที่นำมาแข่งขันกันในวันนี้มีขึ้นอยู่2บั้งนั่นคือบั้งไฟของพระยาฟ้าแดดเมืองฟ้าแดดสูงยางและของพญาเซียงเหียนแห่งเมืองเซียงเหียนเท่านั้นแต่ทั้งสองเมืองจะแต่งงานกับนางไอ่ไม่ได้เพราะเป็นอาหลานกันและทั้งสองเมืองนี้ก็ไม่ได้เข้ามาแข่งเพราะอยากได้นางไอ่แต่แข่งเพื่อความสนุกสนานและตามประเพณีเท่านั้นเมื่อเสร็จงานประเพณีทุกคนแยกย้ายกันกลับบ้านเมืองของตนเท้าพังคีก็ยังหลงไหลในความงามของนางไอ่อยู่จึงแอบหนีขึ้นมายลโฉมนางไอ่อีกเท้าพังคีกลายร่างเป็นกระหอกดอนอีกมาที่ข้างหน้าต่างห้องบรรทมของนางไอ่เสียงกระดิ่งที่อยู่บนคอของกระหอกดอนดังกังวานทำให้นางไอ่เปิดหน้าต่างชะโงกหน้ามามองหาที่มาของเสียงเมื่อเจอกระหอกดอนกับกระดิ่งห้อยคอที่ดังกังวานนั้นนางไอ่ก็อยากได้กระดิ่งนั้นสั่งให้ทหารไล่จับกระหอกดอนนั้นมาให้ได้ด้วยผลกรรมแต่ชาติปางก่อนทำให้กระหอกดอนนั้นถูกหน้าไม้นายพรานตายก่อนตายกระหอกดอนพังคีได้อธิษฐานขอให้เนื้อหนังของตนนั้นมีมากมายมหาศาลเชือดไปเฉือนไปเท่าไหร่อย่าได้มีหมดเมื่อกระหอกดอนตายเนื้อหนังของกระหอกดอนนี้ตัดแบ่งปันกันไปเท่าไหร่ก็ไม่หมดชาวบ้านชาวเมืองนำเนื้อไปแบ่งปันกันกินจนครบทุกคนที่ไปช่วยกันเชือดเฉือนเนื้อกระหอกดอนนั้นยกเว้นพวกแม่ไม้ที่ไม่มีสามีไปช่วยแบ่งเนื้อจึงไม่ได้เนื้อมากินความรู้ไปถึงเจ้าเมืองบาดาลท่านโกรธแค้นมากสั่งให้ข้าราชบริพารยกพลนาคาขึ้นมาถล่มเมืองเอกชทีตาให้พินาศย่อยยับใครที่กินเนื้อลูกชายของตนอย่าได้ไว้ชีวิตด้วยสังหรณ์ใจและความคิดถึงเท้าผาแดงก็ควบม้าไปหานางไอ่ขณะที่เท้าผาแดงไปถึงเมืองของนางไอ่ก็มืดค่ำแล้วและเห็นว่าบ้านเมืองของนางไอ่กำลังถล่มคลื่นโครมจึงควบม้าไปหานางไอ่พาหนีออกนอกเมืองเพราะเท้าผาแดงรู้แล้วว่าเหตุที่เมืองถล่มนั้นเป็นเพราะฝีมือของพญานาคเขาพานางไอ่ขี่ม้าบักสามหนีออกจากเมืองไปโดยมีพญานาค
ถล่มพื้นดินตามหลังไปติดๆจนเมื่อพญานาคมีโอกาสใช้หางสะบัดนางไอ่ตกลงจากหลังม้าและจมน้ำตายไปต่อหน้าต่อตาผาแดงเมื่อนางไอ่ตายไปพญานาคก็เลิกตามคนที่กินเนื้อกระฮอกด่อนไม่รอดสักคนเดียวเมืองทั้งเมืองกลายเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่เพราะโดนพญานาคถล่มหนองน้ำนั้นก็คือหนองหานหลวงสกลนครในปัจจุบันนั่นเองท้าวผาแดงเมื่อกลับไปถึงเมืองผาโพงก็ตรอมใจกินไม่ได้นอนไม่หลับไม่นานก็เสียชีวิตตามนางไอ่ไปครับและที่ท้าวพังคีโดนนางไอ่สั่งสังหารและตายไปเป็นเพราะว่าชาติที่แล้วเขาเคยทำไม่ดีกับนางไอ่เป็นอย่างมากจนนางไอ่นั้นอธิษฐานมาแก้แค้นเอาคืนซึ่งถ้ามีโอกาสผมจะนำมาเล่าให้ฟังอีกนะครับคลิปหน้าผมจะนำเรื่องเล่าแปลกๆของสถานที่ต่างๆมาเล่าให้ฟังอีกให้กำลังใจช่องไทยสารแน่ฝากกดติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ขณะที่ผมกำลังทำความสะอาดหิ้งพระและกำลังทำความสะอาดหิ้งของปู่ท้าวเวสสุวรรณอยู่นั้นขณะที่ทำความสะอาดไปผมก็นึกถึงเรื่องเล่าของคนเฒ่าคนแก่ที่เล่าให้ผมฟังเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของปู่ท้าวเวสสุวรรณนึกถึงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ของปู่ท้าวเวสสุวรรณและมีบางอย่างที่คนไม่ค่อยจะรู้จักสักเท่าไหร่นั่นคือการบันดาลโชคลาภของปู่ท้าวเวสสุวรรณเพราะคนส่วนใหญ่จะรู้จักท่านในปาฏิหาริย์อิทธิฤทธิ์ไล่พูดผีสิ่งไม่ดีไม่ค่อยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับโชคลาภสมบัติเงินทองของท่านสักเท่าไหร่สวัสดีครับชาวไทยสารแน่ทุกท่านวันนี้ผมมีหลายๆเรื่องเกี่ยวกับปู่ท้าวเวสสุวรรณมาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องมงคลให้กำลังใจช่องไทยสารแน่ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับพร้อมแล้วตามมาเลยครับท้าวเวสสุวรรณหรือในศาสนาพราหมณ์เรียกว่าท้าวกุเวนในพระพุทธศาสนาจะเรียกท้าวไพรศกเป็นเทพประจำอยู่ทิศอุดรหรือทิศเหนือชาวจีนนับถือเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภหรือเทพเจ้าไฉชิงเอี้ยนั่นเองมีเรื่องเล่าเป็นตำนานว่าท้าวเวสสุวรรณขายน้ำอ้อยมีหีบคั้น7หีบคั้นขาย6หีบอีก1หีบคั้นน้ำอ้อยบริจาคทานให้กับผู้ยากไร้ด้วยผลบุญนี้ท่านจึงได้รับพรจากพระพรหมและพระอิศวรให้ท้าวเวสสุวรรณเป็นอมตะเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติของเทพแห่งความร่ำรวยเงินทองหรืออีกตำนานหนึ่งก็เชื่อว่าเดิมอดีตชาติท่านทำบุญกุศลไว้มากส่งผลให้ชาติถัดมาได้เกิดเป็นกษัตริย์แห่งกรุงราชคฤห์มีพระนามว่าพระเจ้าพิมพิสารซึ่งเป็นสหายกับเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าทรงเสด็จมาโปรดพระเจ้าพิมพิสารจนบรรลุโสดาบันพระเจ้าพิมพิสารได้ถวายพระเวรุวันมหาวิหารให้พระพุทธเจ้าประทับเป็นอานิสงส์ให้ได้วิมานที่สวยงามและทำให้มีทิพยสมบัติมากมายมหาศาลปู่ท้าวเวสสุวรรณจะมีปางต่างๆดังต่อไปนี้ครับปางที่1ปางพรหมโลกธนบดีมหาเศรษฐีเป็นปางสีทองสามารถขอพรขออำนาจวาสนาบารมีเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานให้มั่นคงแก่ชงแก้สิ่งไม่ดีสิ่งอัปมงคลทั้งหลายทั้งปวงก็จะจางหายไปปางที่2เป็นปางจตุมหาราชาเป็นปางสีเขียวเป็นปางที่ใช้ขอพรเกี่ยวกับความรักขอลูกขอบุตรอธิษฐานเกี่ยวกับธุรกิจให้เจริญรุ่งเรืองเพิ่มเสน่ห์ให้กับนักแสดงนักร้องนักดนตรีได้อย่างน่าทึ่งปางที่3เป็นปางเทพบุตรตาวะติงสาเป็นปางสีแดงครับ
อธิษฐานขอแก้ขอถอนคุณไสยการต้องธรณีศาลล้างอาถรรพ์ถอนคำสาปแช่งคำให้ร้ายปลดหนี้ปลดสินได้อย่างอัศจรรย์ปางที่4เป็นปางเทพบุตรมนุษย์โลกเป็นปางสีขาวครับอธิษฐานขอความยุติธรรมขอชัยชนะจงบังเกิดชนะความชนะคดีชนะศัตรูครอบครัวผาสุกสุขภาพร่างกายแข็งแรงอธิษฐานซื้อขายที่ดินอสังหาริมทรัพย์หุ้นเสี่ยงโชคธุรกิจอัญมณีเกี่ยวข้องกับเพชรทองมรดกตกทอดสร้างความสุขความเจริญครอบครัวบุตรหลานรักใคร่กลมเกลียวและมีความเชื่ออีกหลายอย่างของปู่ท้าวเวสสุวรรณมีดังต่อไปนี้ครับความเชื่อที่1รักษาทรัพย์สมบัติเนื่องจากถือว่าเป็นธนบดีเจ้าแห่งทรัพย์สมบัติความเชื่อที่2เชื่ออันเป็นมงคลทำให้การค้ารุ่งเรืองเวสแปลว่าพ่อค้าสุวรรณแปลว่าทองครับความเชื่อที่3เหล่าวิญญาณร้ายเกรงกลัวเนื่องจากเป็นเจ้าแห่งพูดผีปีศาจทั้งหลายทั้งปวงความเชื่อที่4ปกป้องคุ้มครองดูแลป้องกันพยานอันตรายที่มองไม่เห็นและมองเห็นได้อย่างอัศจรรย์ความเชื่อที่5อายุยืนยาวขจัดโรคภัยโดยเฉพาะโรคเวรโรคกรรมเนื่องจากได้พรจากพระพรหมให้มีชีวิตเป็นอมตะยืนยาวความเชื่อที่6ปรับแก้ห่วงจุ้ยได้หากตั้งบ้านตรงทางสามแพร่งหรืออยู่ใกล้วัดสามารถติดยันหรือนำรูปหล่อหลวงปู่ท้าวเวสสุวรรณมาวางไว้บริเวณหน้าบ้านเพื่อช่วยปรับให้ร่มเย็นเป็นสุขความเชื่อที่7การพกรูปเหมือนรูปหล่อเหรียญหรือผ้ายันรูปเท้าปู่ท้าวเวสสุวรรณติดตัวหรือตั้งเป็นรูปในหน้าจอมือถือสมาร์ทโฟนถือว่าเวลาใช้ติดต่อการงานก็จะประสบผลสำเร็จได้อย่างน่าอัศจรรย์เลยครับถ้าเราพร้อมหรือมีเวลาการไหว้ขอพรนิยมไหว้ด้วยดอกไม้สีแดงน้ำแดงผลไม้หรือขนมที่ชื่อเป็นมงคลต่างๆตามศรัทธาบูชาด้วยธูป9ดอกและดอกกุหลาบ9ดอกครับการสวดบูชาหลวงปู่ท้าวเวสสุวรรณสามารถทำได้ดังนี้ครับตั้งนโม3จบแล้วสวดคาถานี้อิติปิโสภควายมราชาโนท้าวเวสสุวรรณโนมรณังสุขขังอรหังสุขโตนโมพุทธายะท้าวเวสสุวรรณโนจตุมหาราชิกายักขพันตาพัทภูริโตเวสสะพุสะพุทธังอรหังพุทโธท้าวเวสสุวรรณโนนะโมพุทธายะหรือเราจะใช้บทสวดแบบย่อเวสสะพุสะมหาราโคนะโมพุทธายะใช้สวด9จบครับในการบูชาหลวงปู่ท้าวเวสสุวรรณทุกคนต้องตั้งจิตคิดดีหมั่นทำความดีถือศีล5ได้ยิ่งเห็นผลเร็วมันทำบุญตักบาตรที่สำคัญที่สุดดูแลบุพการีพ่อแม่ผู้มีพระคุณตอบแทนบุญคุณท่านอันนี้เห็นผล 100% เลยครับลองทำดูปฏิหารเกิดขึ้นกับผู้ทำผู้ปฏิบัติอย่างแน่นอนครับเมื่อฟังแล้วท่านอย่าเพิ่งเชื่อแค่ลองทำตามแล้วท่านจะมีศรัทธาขึ้นมาเองอย่างมากมายเพราะผลที่จะตามมานั้นอัศจรรย์มีปาฏิหาริย์ทุกอย่างเพิ่มพูนขึ้นมาอย่างเหลือเชื่อเลยครับคลิปหน้าผมจะนำเรื่องเล่าดีๆมีประโยชน์มาเล่าให้ฟังอีกนะครับให้กำลังใจช่องไทยสารแน่กดติดตามได้ที่นี่เลยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
มีหลายท่านหลายคนเวลาที่จะเริ่มต้นค้าขายทำกำไรทำกิจการลงทุนก็จะมองหาที่สักการะไหว้ขอพรเพื่อให้กิจการของตนนั้นประสบผลสำเร็จเจริญรุ่งเรืองมีกำไรมากมายมหาศาลสวัสดีครับชาวไทยสารแน่ทุกท่านวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆสำหรับการขอพรมาเล่าให้ฟังให้กำลังใจช่องไทยสารแน่ฝากกดติดตามช่องไทยสารแน่ด้วยนะครับพร้อมกันแล้วมาฟังกันเลยครับวันนี้ผมจะเล่าเรื่องของพระแม่ลักษมีเมื่อพูดถึงพระแม่ลักษมีผมก็นึกถึงผู้ใหญ่หลายๆท่านที่ทำธุรกิจเจริญรุ่งเรืองมีสาขามากมายลูกน้องพนักงานมีหลายสิบคนกิจการก็ไปได้สวยเงินหมุนเวียนคล่องไม่ขัดสนผมเคยถามผู้ใหญ่ท่านหนึ่งว่ามีเคล็ดลับอย่างไรท่านก็บอกผมว่าถ้าบอกไปแล้วอย่าได้คิดว่าสิ่งที่ท่านพูดนั้นไร้สาระเด็ดขาดเพราะถ้าคิดแบบนั้นจะเป็นเหมือนลบหลู่ดูหมิ่นซึ่งเป็นการไม่ดีผมก็รับปากครับแล้วท่านก็บอกว่าก่อนที่จะเริ่มกิจการงานของท่านท่านได้ไปขอพรพระแม่ลักษมีท่านหยุดพูดนิดนึงแล้วก็พูดต่อว่าเมื่อท่านขอพรพระแม่ลักษมีแล้วการงานใดที่เหมือนจะยากเหมือนจะมีอุปสรรคก็จะไม่มีทุกอย่างเหมือนง่ายไปหมดอีกอย่างการงานการเงินก็คล่องไม่ขัดสนลูกค้าที่มาใช้บริการล้วนแล้วแต่เป็นคนดีมีสัจจะแต่ละวันจะมีลูกค้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่เงียบเหงาซึ่งท่านบอกว่าเป็นเพราะพรที่ได้จากพระแม่ลักษมีนั่นเองผมเคยได้ยินหลายคนหลายท่านพูดถึงพระแม่ลักษมีให้ผมฟังมันเหมือนกันผมก็เลยอ่านค้นประวัติของพระแม่ลักษมีซึ่งประวัติของท่านนั้นน่าสนใจและอัศจรรย์ลองมาฟังกันครับพระแม่ลักษมีตามตำนานของศาสนาพราหมณ์ฮินดูเชื่อว่าพระแม่ลักษมีมีกำเนิดจากฟองน้ำในคราวที่เหล่าเทวดาและอสูรกวนเกษียรสมุทรเพื่อทำน้ำอมฤตโดยขณะที่ผุดขึ้นมานั้นทรงประทับนั่งในดอกบัวและพระหัตถ์ถือดอกบัวด้วยจึงมีอีกพระนามว่าปัทมาหรือกัมมลาแต่ด้วยขณะที่กวนเกษียรสมุทรนั้นได้เกิดของวิเศษผุดขึ้นมาตามลำดับได้แก่พิษเพชรพระแม่ลักษมีจันทราช้างม้าวัวและกระบือซึ่งจะเห็นได้ว่าพระแม่ลักษมีทรงนำเพชรขึ้นมาก่อนตามความเชื่อของศาสนาฮินดูจึงเชื่อกันว่าพระองค์ยังเป็นเทวีแห่งความอุดมสมบูรณ์และโชคลาภด้วยพระแม่จะประทานทรัพย์สินเงินทองความมั่งคั่งร่ำรวยและความสำเร็จในการทำมาค้าขายการเจรจาต่อรองและการประกอบธุรกิจให้แก่ผู้บูชาและประกอบความดีอยู่เป็นประจำนอกจากนี้พระแม่ลักษมียังเป็นพระชายาคู่บารมีของพระวิษณุไม่ว่าพระองค์จะอวตารไปอยู่ในปางไหนพระแม่ก็จะอวตารไปเป็นชายาของพระองค์เสมอเช่นอวตารไปเป็นพระนางสีดาคู่กับพราหมณ์อวตารไปเป็นพระนางรุกมิณีหรือพระนางทาราเทวีคู่กับพระกฤษณะเป็นต้นโดยความรักอันมั่นคงของทั้งสองพระองค์จึงทำให้ผู้คนนิยมมาขอพรในเรื่องความรักชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวอีกด้วยครับตามคติความเชื่อของชาวอินเดียกล่าวกันว่าพระแม่ลักษมีทรงเป็นเทวีแห่งความงามและทรงงามเลิศกว่าเทวนารีใดโดยรัศมีแห่งองค์พระแม่สุกปรั่งเป็นประกายดั่งสายฟ้าแลบและกลิ่นหอมจากพระวรกายนั้นประหนึ่งกลิ่นดอกบัวหอมจะลงไปไกลถึงหลายร้อยโยชน์ทีเดียวนอกจากนี้สิ่งที่พระแม่ลักษมีทรงถืออยู่ที่เห็นกันบ่อยที่สุดคือดอกบัวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำพระองค์และมักจะถือไว้สองดอกหรือไม่ก็ทรงถือหม้อน้ำพระหัตถ์หนึ่งอีกพระหัตถ์หนึ่งหงายลงสู่พื้นมีเหรียญทองโปรยปลายลงมาจากใจกลางพระหัตถ์หรือไม่ก็เทออกมาจากในหม้อเป็นสัญลักษณ์ของเทวีแห่งโชคลาภ
และความร่ำรวยบางครั้งก็ทรงอาวุธบ้างเช่นจักรอันบ่งความหมายถึงพระวิษณุเทพนั่นเองพาหนะของพระแม่ลักษมีก็คือช้างเพราะคนอินเดียถือว่าช้างเป็นสัญลักษณ์แห่งบุญญาธิการพลังอำนาจและความมั่งคั่งดังกำเนิดพระลักษมีที่มีช้างโปรยน้ำถวายตามตำนานพระแม่ลักษมีคือจุดกำเนิดหญิงสู่ขอชายอย่างไรก็ตามด้วยความที่พระแม่งามเลิศกว่าเทวนารีใดทำให้เทพเจ้าและอสูรมากมายที่หมายปองจนองค์พระพรหมต้องเสด็จมารับและให้นางเลือกคู่ครองเองจนพระนางเลือกพระวิษณุเป็นเทพสวามีตรงนี้เองเป็นที่มาของพิธีวิวาแบบหนึ่งที่หญิงต้องไปสู่ขอผู้ชายจากผู้ใหญ่ฝ่ายชายหรือเป็นผู้เลือกฝ่ายชายเป็นสามีเองที่เรียกกันว่าสยุมพรอย่างไรก็ตามประเพณีนอกจากจะพบในอินเดียแล้วยังคงพบในจังหวัดบางจังหวัดของประเทศไทยอย่างเช่นจังหวัดแพร่แถบอำเภอ2ก็ยังมีประเพณีทำนองนี้ให้พบเห็นกันอยู่ครับที่จริงแล้วมีความเชื่อหนึ่งของไทยที่มีความเกี่ยวพันกับพระแม่ลักษมีอยู่ด้วยสันนิษฐานว่าปางหนึ่งของพระแม่ลักษมีชื่อว่าพระธัญลักษมีนั่นก็คือพระแม่โพศกที่คนไทยให้ความเคารพนับถือกันนั่นเองตามตำนานเล่าว่าครั้งหนึ่งเกิดทุกขภัยแห้งแล้งกันดารขึ้นในโลกมนุษย์เวลานั้นแสงอาทิตย์ร้อนแรงจนผู้คนออกจากบ้านไม่ได้เมื่อถึงยามค่ำคืนบรรดาเกษตรกรจึงพากันบูชาพระวิษณุแต่เวลานั้นพระวิษณุบรรทมหลับอยู่ไม่ได้ยินเสียงวิงวอนของผู้คนในโลกพระแม่ลักษมีจึงได้แบ่งภาคเป็นพระธัญลักษมีหรือพระแม่โพศกตามความเชื่อของไทยนั่นเองเพื่อช่วยเหลือมนุษย์โลกโดยทรงนำมหาสังใส่น้ำมาโปรยปลายเป็นฝนและเนรมิตข้าวในนาให้เจริญงอกงามการบูชาพระแม่โพศกที่เราเคยได้เห็นและปฏิบัติกันมาก็คือการบูชาพระแม่ลักษมีในปางนี้นั่นเองครับสำหรับใครที่สนใจบูชาพระแม่โพศกผมก็ได้รวบรวมคำกล่าวมาไว้ให้ดังต่อไปนี้ครับโอมโพสวะโพชะนังอุตมะลาพังไมหังสัพพะสิทธิหิตังโหตุสำหรับบทสวดบูชาของพระแม่ลักษมีมีคำกล่าวดังต่อไปนี้ครับตั้งนโม3จบจากนั้นสวดถึงพระพิคเนตคือโอมสีคณีสายะนะมะฮา3จบเหมือนกันครับแล้วกล่าวบทสวดดังต่อไปนี้โอมชยะสีลักษมีมาตา3จบครับโอมสีลักษมีใยนะมะ3จบครับโอมหาลักษมีมิใยนะโมนะมะโอมวิษณุปรียาใยนะโมนะมะโอมธนะปะทาใยนะโมนะมะโอมวิศวาจนัญญใยนะโมนะมะยาเทวีสารวะภูเตชุลักษมีรูเปนะสัมปัสสิตานมัตตัดใยนมัตตัดใยนมัตตัดใยนะโมนะมะนี่เป็นบทสวดแบบยาวแบบเต็มนะครับหรือเราจะสวดแบบย่อแบบพราหมณ์นั่นก็คือโอมสีมหาลักษมีเจนะมหะและท่านใดที่สนใจจะกราบไหว้พระแม่ลักษมีเพื่อขอพรผมก็มีสถานที่รวมไว้ให้ดังต่อไปนี้ครับสถานที่ที่1เกษรพลาซ่าแยกราชประสงค์ชั้น4กรุงเทพมหานครสถานที่ที่2ศาลพระแม่ลักษมีมหาเทวีเซ็นทรัลลาดพร้าวกรุงเทพมหานครสถานที่ที่3วัดแขกสีลมกรุงเทพมหานครสถานที่ที่4โบสถ์เทพมนเทียนย่านเสาชิงช้ากรุงเทพมหานครครับสถานที่ที่5วัดวิษณุยานนาวากรุงเทพมหานคร
สถานที่ที่6วัดไผ่เงินโชตนารามกรุงเทพมหานครสถานที่ที่7ลานนาเทวาลัยจังหวัดเชียงใหม่ครับท่านใดที่มีศรัทธาแรงกล้าขอพรกับพระแม่ลักษมีได้รับรองว่าท่านจะได้เจอกับสิ่งอัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นกับท่านอย่างคาดไม่ถึงเลยคลิปหน้าผมจะนำเรื่องเล่าดีๆเรื่องเล่าอันเป็นมงคลมาเล่าให้ฟังอีกนะครับให้กำลังใจช่องไทยสารแน่กดติดตามได้ที่นี่เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ